เอาละครับอาจารย์ครับเรายังมีหนึ่งพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยเลยนั่นก็คืออ้อยนะครับผมอาจารย์ครับเรานำผลิตภัณฑ์เอสเมติกของเราไปใช้กับอ้อยนะครับแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์การใช้เอสเมติกกับอ้อยเนี่ยครับหลายเกษตรกรหลายคนที่นำไปใช้แล้วเนี่ยเรามีฟีดแบ็กหรือผลกลับมาได้ค่อนข้างจะดีอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของค่าความหวานครับเมื่อค่าความหวานมากเนี่ยเขาจะทำให้โรงงานน้ำตาลเนี่ยสามารถแปลงเป็นน้ำตาลทรายได้มากขึ้นครับผมอันที่สองคือผลผลิตของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นมากๆอาจารย์มีตัวเลขอยู่ในตอนช่วงสุดท้ายและอันที่สามปัจจุบันนี้นะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตอ้อยอันดับต้นๆของโลกและก็ส่งออกเป็นน้ำตาลทรายขายไปทั่วโลกนะครับเป็นอันดับต้นๆของโลกเราก็ว่าได้ปัจจุบันนี้ทั่วโลกให้ความสำคัญเรื่องของสารเคมีตกค้างในผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรเอสเมติกจะช่วยทำให้มูลค่าของน้ำตาลทรายเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเราสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้เป็นอย่างดีครับครับอาจารย์เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของประโยชน์ที่เราใช้ผลิตภัณฑ์เอสเมติกกับอ้อยนะครับอาจารย์ครับอ้อยเราแบ่งเป็นกี่ประเภทกี่พันครับอาจารย์โดยทั่วไปในประเทศไทยเนี่ยอ้อยเราแบ่งเป็นทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่เราเคี้ยวขายตามรสผลไม้ต่างๆเป็นอ้อยสำหรับทานอันที่2ก็คืออ้อยที่เราคั้นน้ำเอามาเป็นน้ำอ้อยกลุ่มที่3ก็คือที่เราจะคุยกันในวันนี้คืออ้อยที่เข้าโรงงานเพื่อทำน้ำตาลทรายก็มีทั้งหมด3กลุ่มด้วยกัน3กลุ่มครับแล้วก็แบ่งไปตามหมวดนะครับอาจารย์ทีนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับเราสามารถนำผลิตภัณฑ์เอสเมติกของเราไปใช้ต้องใช้อย่างไรครับอาจารย์ถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับต้นอ้อยเนี่ยนะครับการใช้เอสเมติกในอ้อยเนี่ยครับอ้อยเป็นพืชที่ปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวได้ทั้งหมด3ปีด้วยกันเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือท่อนพันธุ์หรือพันธุ์อ้อยนั้นเกษตรกรต้องหาพันธุ์แล้วก็ท่อนพันธุ์ที่เรียกว่ามีความสมบูรณ์ให้ผลผลิตสูงเนี่ยเอามาเริ่มต้นก่อนการเริ่มต้นนั้นนะครับสำหรับอ้อยนั้นนะครับในเรื่องของที่ทำให้ผลผลิตสูงเนี่ยเรามาดูแลเรื่องของท่อนพันธุ์กันก่อนครับผมถ้าอ้อยที่เป็นท่อนพันธุ์นะครับท่อนพันธุ์เนี่ยเวลาการปลูกนะครับบางทีเราจะใช้ผลิตภัณฑ์เอสเมติกไปแช่หรือไปชุบเนี่ยมันค่อนข้างจะยากเพราะต้องใช้พื้นที่มากและปริมาณท่อนพันธุ์ที่ปลูกอ้อยเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยท่อนพันธุ์ท่อนประมาณกี่เซนครับอาจารย์ส่วนใหญ่เขาจะใช้ท่อนพันธุ์คือใช้ลำต้นของอ้อยเนี่ยความยาวนะครับแล้วก็มาตัดเป็นท่อนท่อนหนึ่งก็ประมาณ 25-30 เซนหรือบางแปลงเขาจะปลูกทั้งท่อนเลยก็ได้ปลูกได้ทั้งต้นได้วิธีการง่ายๆคือปลูกยังไงหรือเคยปลูกเดือนไหนก็ให้เกษตรกรเนี่ยปลูกเดือนนั้นพอปลูกเสร็จขั้นตอนที่สำคัญก่อนที่จะกบดินหรือจะเอาดินมากบท่อนพันธุ์นั้นนะครับเทคนิคพิเศษตรงนี้เลยต้องเน้นสำคัญมากๆนะครับคือเราจะใช้เอสเมติกสูตร1อัตราการใช้เนี่ยประมาณ15 cc หรือ1ฝาผสมน้ำประมาณ20 ลิตรครับแล้วก็ฉีดไปบริเวณท่อนพันธุ์นะครับเมื่อฉีดเสร็จก็จึงให้เกษตรกรหรือเจ้าของแปลงนั้นค่อยเอาดินเนี่ยกบมาฝังกบท่อนพันธุ์ลงครับนะในการฉีดเนี่ยเพื่ออะไรครับ1 นะครับเพื่อกระตุ้นให้อ้อยเนี่ยนะครับมันสามารถแตกตาได้แตกรากได้และที่สำคัญส่วนใหญ่อ้อยเนี่ยจะปลูกรอฝนเมื่อเราฉีดอย่างนี้จะช่วยทำให้1 นะครับเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงท่อนพันธุ์ได้และที่สำคัญคือมันถูกแดดถูกฝนจริงครับมันมีอยู่ในภาวะธรรมชาติเนี่ยมันจะสามารถทนแดดทนฝนได้มากกว่าปกติคือถ้าฝังกบท่อนพันธุ์ไปแล้วฝนไม่ตกก็ท่อนพันธุ์ก็จะอยู่ได้นานกว่าปกติไหมครับอาจารย์อยู่ได้นานกว่าปกติอ๋อครับนะครับเมื่อเราทำอย่างนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ระยะเวลาต่อไปเราจะใช้เอสเมติกตอนไหนให้นับจากต้นที่เริ่มงอกขึ้นมาเหนือพื้นดินไม่นับวันปลูกเริ่มแตกใบแตกใบขึ้นมาครับผมให้พ้นมานับเป็นวันที่1นับไปต่ออีก15วันครับผมพอ15วันนะครับก็ต้องเริ่มตารางการใช้เอสเมติกเราได้เลยเมื่อครั้งที่1ก็ใช้เอสเมติกสูตร1อัตราการใช้คือ 15cc ผสมน้ํา20ลิตรฉีดพ่นไป1ครั้งก่อนครับหลังจากนั้นอีก15วันคือเมื่ออ้อยเนี่ยอายุได้ประมาณ30วันก็ใช้สูตรเดิมเลยคือเอสเมติก1นะครับ 15cc กับผสมน้ํา20ลิตรฉีดอีก1ครั้งคือ3ครั้งแรกตั้งแต่ท่อนพันธุ์นี่ก็ใช้สูตร1อย่างเดียวอย่างเดียวครับพอเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้นะครับเราก็ทิ้งเวลานะครับไปเป็น30วันนะครับก็ขยับวันออกไปนะครับเป็น30วันเป็น30วันก็สรุปว่าถ้าอ้อยอายุครบ60วันหรือประมาณ2เดือนเราก็ใช้สูตร1นะครับ 15cc ร่วมกับเอสเมติกสูตร2 15cc ต่อน้ำ20ลิตรในการฉีดพ่นเข้าไปครับ
ครับอันนี้ก็ฉีดง่ายๆไปครับผมขั้นตอนนี้นะครับบางแปลงที่มีการระบาดเช่นของหนอนกอหรือหนอนเจาะลำต้นของอ้อยนั้นนะครับให้เราสามารถใช้ Asthmatic Suit 4นะครับสูตร4สามารถใช้ร่วมกับในระยะขั้นตอนนี้ได้เลยที่เราฉีดคือสูตร1สูตร2ครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาหรือว่าป้องกันตัวนี้เรื่องของแมลงศัตรูพืชรบกวนก็ผสม Asthmatic Suit 4ไปด้วยครับอาจารย์แน่นอนครับอาจารย์พืชอ้อยนะครับก็มีเรื่องของโรคที่เกิดจากพวกเชื้อราเชื้อราแบคทีเรียไปด้วยครับอาจารย์แนะนำให้ใส่ผลิตภัณฑ์ Asthmatic Suit 3ลงไปพร้อมกันได้หรือเปล่าครับอาจารย์คือถ้ามีปัญหาแปลงนั้นมีปัญหาเรื่องโรคเราก็สามารถใช้สูตร3ร่วมเพิ่มเติมได้เหมือนกันครับครับก็เป็นการป้องกันแมลงด้วยเป็นการป้องกันโรคได้ครับแล้วก็รวมถึงแมลงครับครับแล้วพอ60วันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็ทิ้งช่วงห่างไปอีก30วันนะครับก็เมื่ออ้อยอายุได้ประมาณ90วันหรือ3เดือนเราก็ใช้สูตรเดิมครับสูตร1สูตร2หรือจะสูตร3หรือสูตร4ร่วมด้วยได้ก็ฉีดไปอีก1ครั้งครับก็เป็นเมื่ออ้อยอายุได้90วันนะครับเราอีก30วันทิ้งระยะห่างไปก็เมื่ออ้อยอายุได้ประมาณ120วัน20วันใช้สูตรเดิมนะครับใช้สูตรเดิมสูตร1สูตร2ถ้ามีปัญหาเรื่องโรคหรือปัญหาเรื่องแมลงก็สามารถบวกสูตร3และสูตร4เข้าไปร่วมกันได้นะครับก็พออายุประมาณอ้อยได้ประมาณ120วันเนี่ยต้นอ้อยเขาจะสูงมากนะครับถ้าดูในภาพนะครับสูงมากเราไม่สามารถเข้าไปฉีดได้แล้วเราก็หยุดแค่นี้ครับก็ไม่ต้องฉีดแล้วไม่ต้องฉีดแล้วครับนะครับไม่ต้องฉีดแล้วก็ทีนี้ก็รอการเก็บเกี่ยวทีนี้อ้อยเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่การเก็บเกี่ยวขึ้นอยู่กับพันธุ์บางพันธุ์อายุประมาณ 7-8 เดือนก็เก็บเกี่ยวได้บางพันธุ์ก็อายุประมาณ1ปีถึงได้เก็บเกี่ยวได้อาจารย์แน่นอนครับเราอาจจะเปรียบเทียบได้ท่อนก็เรียกว่าอ้อยที่ไล่ที่ใช้ผลิตภัณฑ์เอสเมติกกับใช้ปุ๋ยเคมีจะมีภาพที่แสดงเห็นความแตกต่างหรือเปล่าครับอาจารย์อ๋อมีครับแล้วก็มีตัวอย่างของเกษตรกรนะครับตัวอย่างของเกษตรกรที่นะครับนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ผลิตภัณฑ์ไปใช้เอสเมติกของเรานั่นเองอันนี้เป็นตัวอย่างของเกษตรกรท่านนี้เขาอยู่ที่วัดทรัพย์สมบูรณ์จังหวัดลพบุรีจังหวัดลพบุรีนะครับเป็นตัวอย่างของเกษตรคือนายวีระแอมสว่างครับผมท่านเกษตรกรรายนี้นะครับปลูกอ้อยเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างการใช้ Asthmatic นะครับแล้วก็การใช้ปุ๋ยเคมีตามปกตินะครับท่านเกษตรกรรายนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับภาพต่างๆที่เห็นเนี่ยในการความแตกต่างนั้นนะครับเมื่อใช้ Asthmatic แล้วนะครับลำต้นของอ้อยเนี่ยครับจะยาวครอบป้องจะสมบูรณ์ครับแต่ภาพนะครับที่ผมเห็นก็คือลำครอบป้องระหว่างจะยาวมากใช่ครับก็ลำต้นเนี่ยจะเรียกว่าเส้นรอบวงกลมจะเยอะขึ้นนะครับสรุปนะครับแปลงนี้นะครับเมื่อเราใช้มาเนี่ยครับเราแรกเนี่ยครับเราไปสามารถวัดค่าความหวานนะครับเราเข้าไปในแปลงของเกษตรกรเลยครับไปวัดค่าความหวานเราสามารถวัดค่าความหวานได้เพิ่มมากขึ้นนะครับในรูปเนี่ยเป็นเครื่องอุปกรณ์วัดค่าความหวานเรียกว่าภาคสนามเลยนะครับหรือว่าวัดเปอร์เซ็นต์บิกของน้ำตาลนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเรายังไปวัดค่า pH ของดินในแปลงที่ใช้ Asthmatic ด้วยนะครับปรากฏว่าค่อนข้างที่จะดีมากนะครับสรุปนะครับเมื่อเราใช้ Asthmatic นะครับเปรียบเทียบกับแปลงใช้ปุ๋ยเคมีนะครับแปลงนี้นะครับพื้นที่ประมาณเปรียบเทียบประมาณ1ไร่นะครับแปลงใช้ Asthmatic ได้ผลผลิตนะครับประมาณ13ตันนะครับแปลงที่ใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยมีผลผลิตแค่ประมาณ10ตันเท่านั้นเองห่างกันประมาณ3ตันนะครับค่าความหวานที่เราไปวัดมาได้เนี่ยเรียกว่าเปอร์เซ็นต์บิกนะครับแปลงที่ปุ๋ยเคมีเนี่ยอยู่ค่าความหวานอยู่ประมาณ 20% ส่วนค่าความหวานของแปลงที่ใช้ Asthmatic อยู่ที่ประมาณ 24% ส่วนค่า pH ของดินนะครับใกล้เคียงกันครับอยู่ประมาณ 6.2 ครับ2ก็แสดงว่าค่าความหวานเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับจากเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมีครับเพิ่มขึ้นทั้งค่าความหวานและก็ผลผลิตนะครับและที่สำคัญนะครับแปลงนี้นะครับเกษตรกรรายอื่นที่อยู่ข้างๆนะครับขอจองซื้ออ้อยอย่าเข้าส่งเข้าโรงงานเพื่อซื้อพันธุ์ไปปลูกว่าทำงานท่อนพันธุ์เลยครับโอ้โหนะครับเพราะฉะนั้นผมขอสรุปอีกทีนะครับว่าการใช้ Asthmatic นะครับในอ้อยเนี่ยนะครับทั้งหมดนะครับดังตารางต่อไปนี้แล้วกันนะครับการใช้ Asthmatic ในอ้อยเนี่ยครับเราจะฉีดทั้งหมดประมาณ4ครั้งนะครับอ้อยที่มีอายุไม่ยาวมากไม่ยาวมากไม่ยาวมากนะครับประมาณ4ครั้งครั้งที่1และครั้งที่2เนี่ยใช้เฉพาะ Asthmatic สูตร1ฉีดเมื่ออ้อยอายุได้15และ30วันนะครับพอครั้งที่3และครั้งที่4เนี่ยใช้ Asthmatic สูตร1และสูตร2นะครับห่างกันทุก30วันแต่ครั้งที่3ครั้งที่4เป็นต้นไปเนี่ยถ้าแปลงไหนมีปัญหาเรื่องของแมลงแนะนำครับให้ใช้ Asthmatic สูตร4มาร่วมด้วยครับแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องโรคพืชให้ใช้ Asthmatic สูตร3มาร่วมด้วยครับ
อาจารย์ครับสำหรับอ้อยที่ว่าผ่านการเก็บเกี่ยวไปแล้วในช่วงของปีแรกนะครับ ก็จะแน่นอนครับเกษตรกรบางท่านก็เผาตออ้อยทิ้งหรือไม่อ้อยก็ตัดสดก็เหลือตอไว้นะครับบางท่านเนี่ยก็จะเอาอ้อยที่เหลือนี่นะครับบำรุงใหม่ปลูกใหม่Esmetic ของเราเนี่ยครับจะเข้าไปช่วยอะไรตรงนี้ได้ครับอาจารย์โปรแกรมนี้ใช้ง่ายๆมากๆเลยครับเหมือนกับอ้อยปีแรกเลยเหมือนกับอ้อยยังไงครับเมื่อเราตัดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับจะเผาหรือจะตัดเลยก็แล้วแต่นะครับส่วนใหญ่ก็จะทิ้งให้รอฝนให้ฝนตกมาเขาก็จะงอกวิธีการง่ายที่สุดนะครับนับจากวันที่อ้อยเนี่ยครับเริ่มโผล่พ้นดินขึ้นมาครับก็คือเริ่มแตกยอดอีกครั้งแตกยอดไปอีกครั้งเนี่ยนับไป15วันเริ่มเข้าโปรแกรมของ Esmetic เลยสรุปง่ายๆคือเมื่ออ้อยงอกขึ้นมาอาจจะเป็นปี2หรือปี3ก็แล้วแต่เมื่ออ้อยงอกขึ้นมาพ้นจากดินแล้วเนี่ยเริ่มเข้าโปรแกรมโดยใช้สูตร1นะครับสูตร1นะครับ2ครั้งห่างกัน15วันฉีดเลยครับและหลังจากนั้นเข้าโปรแกรมตามที่เราคุยมาตั้งแต่ตอนต้นก็ใช้เข้าโปรแกรมเหมือนตั้งแต่ต้นที่เราปลูกกันเลยถูกต้องครับแล้วก็ผลผลิตจานเป็นยังไงครับจานสำหรับอ้อยปีที่2เนี่ยจะผลผลิตที่มากที่สุดแต่ถ้าเราดูแลดีๆนะครับ2และ3เนี่ยนะครับผลผลิตจะเริ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าจำนวนตอที่เยอะถูกต้องครับที่จะขึ้นนะครับจานครับก็นะครับท่านเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยท่านใดนะครับอยากให้อ้อยของท่านเรียกว่าลำต้นใหญ่ลำต้นโตนะครับน้ำหนักดีได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นรวมถึงค่าความหวานที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับก็อย่าลืมผลิตภัณฑ์เอสเมติกนะครับ